กลับมาแล้วครับไมค์ทองคำเด็กครั้งที่4รอบเซมิไฟแนลนะครับและนี่คือโฉมหน้าของน้องๆทั้ง3คนในวันนี้ลุงพันจะทวนหมายเลขแล้วก็ชื่อน้องอีกครั้งหนึ่งนะครับเริ่มกันที่ A25 น้องเกรซ A26 น้องเจมบอนA27 น้องทับเทมรักใครเชียร์ใครโหวตได้เลยนะครับที่4838393นะครับผมอ้าวเดี๋ยววันนี้ลุงพันธ์ให้น้องๆทั้ง3คนเต้นขอคะแนนจากคนไทยทั้งประเทศใครพอเต้นได้บ้างยกมือให้ลุงพันธ์ดูหน่อยมีลุงพันธ์คนเดียวนะครับที่เต้นได้นะครับผมอ้าวลองดูเต้นพร้อมกันเลยนะทั้ง3หมายเลขนะครับอ้าวเพลงมาก็คนที่ใช่จะเก็บเอาไว้ให้กับคนที่ชอบก็มันยังเหงาเขาคนนั้นก็ยังไม่ตอบมีแต่คนชอบแต่ยังไม่ชอบโอ้ยสุดยอดในการเต้นโอเคอาจจะเขินคุณแม่ของแต่ละคนออกมานี่เลยฮะคุณแม่เชิญครับคุณแม่เอาคุณแม่ก่อนนะฮะคุณแม่ก่อนนะเอาคุณยะคุณแม่ยืนประจำที่เลยนะครับนี่มีเพื่อนเต้นแล้วไม่เขินแล้วเอาละพร้อมนะครับพร้อมนะครับเพลงมาเอาไปเอาปรบมือหน่อยเต็มที่เลยลูกจ้าเอาสิเอาสิเอาโอ้โหน่ารักมากๆเลยนะครับทั้ง3คนสุดท้ายให้พูดอีกครั้งหนึ่งขอคะแนนเลยลูกเริ่มจาก A25 ก่อนขอคะแนนเลยค่ะ1 2 3ช่วยเอ็นดูน้องเกดโหวตให้น้องเกดเยอะๆด้วยนะคะน้องเกด A25 ค่ะเอ็นดูน้องก็โหวตมานะA26ครับน้องเจมบอนครับช่วยโหวตให้ผมด้วยนะครับA26น้องเจมบอนครับใครโหวตให้ผมขอให้ทุกคนหลังวันที่1ครับA27น้องทับทีมถ้าใครรักน้องทับทีมขอเสียงโหวตให้น้องทับทีมด้วยนะคะถ้าใครโหวตให้น้องทีมขอให้มีเงินมีทองกับทุกคนเลยค่ะโอ้น่ารักมากๆเลยนะครับผมอ้าวคุณผู้ชมครับผลโหวตล่าสุดของน้องๆทั้ง3คนในวันนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างไปชมกันเลยครับคุณผู้ชมคะและนี่คือผลโหวตล่าสุดสดๆณเวลานี้ของน้องๆที่ทำการแข่งขันในวันนี้นะคะ A25 น้องเกรซมีผลโหวต 5,367 โหวต A26 น้องเจมส์บอนด์มีผลโหวต 9,460 โหวตและ A27 น้องทัพทิมมีผลโหวต 82,438 โหวตค่ะเห็นผลโหวตของน้องๆทั้ง3คนในวันนี้กันแล้วนะคะขอสรุปผลโหวตสูงสุดอัปเดตกันเลยอันดับ1ของเรายังคงอยู่ที่เดิมค่ะสำหรับหนูน้อยนักแต่งเพลงคนนี้ A18 น้องแมทธิวมีผลโหวต 93,157 โหวตอยู่อันดับ2ติดต่อกันมาหลายสัปดาห์แล้วนะคะสำหรับ A13 น้องดิพอมีผลโหวต 83,398 โหวตเพิ่งโชว์จบไปก็คว้าอันดับ3มาครอบครองค่ะสำหรับ A27 น้องทัพทิมมีผลโหวต 82,438 โหวตและอันดับ4ของเราตกเป็นของหนุ่มน้อยเมืองใต้คนนี้ A14 น้องภูมิมีผลโหวต 79,715 โหวตค่ะและน้องๆในอันดับอื่นๆคุณผู้ชมสามารถตรวจสอบได้ตามตารางนี้เลยค่ะโหวตให้น้องๆได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันสุดท้ายของรอบเซมิไฟแนลเพื่อค้นหาเด็กๆ4คนจาก30คนที่มีคะแนนสูงสุดเข้าสู่รอบไฟแนลและนี่คือรายงานผลโหวตวันที่9รอบเซมิไฟแนลของไมค์ทองคำเด็กค่ะ
ามารถโหวตได้ตลอดการแข่งขันในรอบเซมิไฟแนลนะครับแล้วก็มาลุ้นกันนะครับใครจะเป็น4คนสุดท้ายโหวตได้ที่4838393นะครับเราจะมีการอัปเดตผลโหวตในแฟนเพจไม้ทองคำเด็กครับเข้าไปลุ้นเข้าไปชมกันได้ตลอดการแข่งขันนะครับแม่วันนี้สนุกสนานมากๆเลยนะครับต้องขอขอบคุณครับน้องๆที่น่ารักทั้ง3ท่านและต้องขอขอบคุณคณะกรรมการของเราด้วยนะครับและที่ขาดไม่ได้เสียงปรบมือเสียงกรี๊ดนะครับกองเชียร์ใน Workpoint Studio ครั้งหน้าครั้งสุดท้ายแล้วเราจะรู้ว่าใครจะเป็น4คนสุดท้ายเข้าสู่รอบไฟนอลต่อไปห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงวันนี้ลุงพันธ์และทุกๆคนลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครับกับไม้ทองคำเด็กครั้งที่4รอบเซมิไฟแนล